เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในคันนี้เรียบร้อยพร้อมกับระบบช่วงล่างที่เป็นถุงลมหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหลายคนอาจจะเคยลองกันมาแล้วในรูปแบบของรถ VIP ครับอยากจะถามพี่หน่อยว่าสำหรับทาง Liberty Walk กับทางอู่ของพี่เนี่ยนะฮะ Infinite Motorsport เนี่ยสำหรับช่วงล่างถุงลมแบบนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียมียังไงบ้างข้อดีของช่วงล่างถุงลมเนี่ยคือเราสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ต่างอย่างที่เราต้องการเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนที่ขับรถซิ่งเนี่ยเขาชอบไปแล้วที่เวลาไปจอดหรือขับเนี่ยต้องการรถเตี้ยๆแต่เมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเพราะถนนบ้านเราจะไม่เรียบเหมือนที่อื่นมีทั้งเรียบบ้างลูกระนาดบ้างขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับจะไปเที่ยวไหนทีถ้าสมัยก่อนเป็นโชคธรรมดาเนี่ยจะไปห้างทีต้องคิดก่อนแล้วรถเราจะขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องเอารถคันอื่นของที่บ้านไปแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยที่ไหนลงห้วยลุยโคลนไปได้หมดโอ้โหก็คือมีช่วงล่างระบบถุงลมก็ปรับสูงต่ำได้ใช่ครับอันนี้คือข้อดีอย่างแรกแล้วใช่ครับข้อที่สองผมว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าเรื่องของสมรรถนะของมันเนี่ยมันจะสู้พวกไอ้โชคธรรมดาตัดปรับเกียร์อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าสู้ได้ครับเพราะว่าแอร์เล็กซ์เนี่ยเราก็ลองใส่มาหลายรุ่นแล้วทั้ง GDR ทั้งAventador ทั้งคันนี้ที่เป็น E93 เนี่ยทุกคันคือบอกตามตรงได้เลยว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยถูกใจมากหลายคนที่ติดไปแล้วเนี่ยในรถของ LB ก็เอารถบ้านของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยมาติดตามมาติดตามด้วยใช่เพราะว่าถูกใจมากเพราะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมันวิ่งเตี้ยอย่างที่เราต้องการเพื่อความสวยถ้าไปจอดโชว์ก็จอดโชว์ได้เวลาจะเข้าบ้านธรณีประตูสูงมากก็ยกสูงหลบได้ครับแล้วสมรรถนะของมันเวลานั่งอะไรอย่างนี้มันนิ่มกว่าไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนโดยโดยทั่วไปของถุงลมเนี่ยในความดันที่เราตั้งไว้ PSI เนี่ยเราตั้งไว้นิ่มกว่าปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะขับสบายขึ้นแต่เวลาเทโค้งเนี่ยโดยความที่มันเป็นถุงลมเนี่ยยิ่งเทโค้งน้ำหนักกดลงไปเนี่ยไอ้วอลลุ่มที่อยู่ในถุงลมเนี่ยฮะมันจะน้อยลงมันน้อยลงเสร็จเนี่ย PSI มันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติอัตโนมัติเลยดีๆค่า K มันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะต้านการที่รถมันโครงเวลาเข้าโค้งเร็วๆช่วยได้ดีขึ้นอย่าง GTR หรือคันนี้ฮะครับคือเห็นได้เลยว่าการเข้าโค้งอะไรเร็วกว่าเดิมต่อกว่าเดิมแล้วรถจะมีอาการน้อยลงอ๋อคือมันมีการทำงานแบบอัตโนมัติเพิ่มแรงดันเข้าไปเองเมื่อรถมีการเลี้ยวหรือมีการแบบว่าถ่ายเทน้ำหนักถ่ายเทน้ำหนักไปใช่ครับที่เราไม่ต้องการก็คือรถสวยแต่วิ่งไม่ได้นั่นสิ่งสำคัญเลยเราต้องการรถสวยวิ่งได้ทุกวันขับได้ทุกวันครับผมแล้วคาโต้เป็นไงบ้างพอมาเจอเห็นถนนประเทศไทยแล้วบอกว่าถนนกับบ้านเรากับรถของเขายังไงดีเขาบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเขาเคยขับแล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งเตี้ยกว่านี้วิ่งเตี้ยกว่านี้เพราะถนนเขาเรียบใช่ไหมใช่แล้วความดันลมอ่ะเขาน้อยกว่าเราอีกเขาจะขับสบายกว่าเราด้วยซ้ำแต่เราก็ใช้ได้แล้วขับสบายกว่ารถทั่วไปเนี่ยทีเดียวเข้ามาหลายคันแล้วเนี่ยลูกค้าแฮปปี้มากขับนิ่มกว่าเดิมเกาะสบายไม่ต้องกระเด้งกระด้างขับไปก็เจ็บก้นไปครับครับผมพูดถึงการทำงานของมันหน่อยว่าระบบการทำงานมันมีอะไรยังไงนอกเหนือจากไอ้ถุงลมที่เรารู้จักกันสมัยก่อนคือเป็นตัวดูดเป่าใส่ลมเข้าไปกดปรับระดับอะไรอย่างนี้เห็นอันนี้มันมีทั้งกล่องด้วยมีตัวกล่องควบคุมอะไรต่างๆครับคือช่วงล่างถุงลมเนี่ยต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยก็คือเกี่ยวกับสมรรถนะก็คือช่วงส่วนของถุงลมเองเส้นจะมีพวกสตาร์ทปรับเกียร์ปรับสูงต่ำได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือว่าปรับหนืดปั๊มรีบาวก็คือปรับได้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนของคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยคือเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ใช้ระบบได้ง่ายหรือยากขึ้นครับใช่ไหมคือถ้าเกิดเริ่มเบสิกง่ายๆเลยก็จะเป็นกล่องจะไม่มีคอนโทรลเลอร์เลยก็จะเป็นวาล์วแล้วก็ใช้ปุ่มกดเอาอันนี้คือแบบพวกเริ่มต้นสมัยก่อนผู้ใช้งานก็ต้องรู้ว่ากดเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะมีเกวงเกวัตอะไรก็จะดูเกวัตก็จะรู้ทันทีว่าเพรสเชอร์ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับผมอันนี้ก็จะใช้งานได้ยากหน่อยช้าหน่อยพูดถึงมันก็เกือบจะแมนนวลแหละใช่ใช่ระบบนี้เขาเรียกว่าแมนนวลซิสเต็มครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นไปก็จะเป็นกล่องระบบดิจิตอลที่เราจะพรีเซตค่าPSI ของล้อทั้ง4ล้อไว้แล้วก็สูงต่ำกลางเราสามารถกดได้ทันทีซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่มันสามารถอ่านได้ว่าโอเคตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วถ้ายังไม่พอมันก็จะเปิดวาล์วให้ลมเข้าไปจะตัดได้อย่างที่มันต้องการครับอันนี้คือขยับสเต็ปขึ้นมาแล้วขยับขึ้นมาอีกสุดๆเลยก็จะเป็นรุ่นที่จะมีไฮเซ็นเซอร์ก็จะมีสวิงอาร์มที่คอยเช็คระดับของปีกนกว่ายกขึ้นยกลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะสามารถจำค่านั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราขับเนี่ยเราก็จะเมนเทนความสูงต่ำของรถอย่างที่เราพรีเซตเอาไว้แล้วก็ฟังก์ชันที่แอดอินเข้าไปอีกก็คือจะเป็นฟังก์ชันของสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนระดับความสูงต่ำทุกอย่างได้ครับครับซึ่ง
ในรุ่นกลางๆเนี่ยก็ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จริงแต่รีโมทเนี่ยสามารถถือไปนอกรถก็คือใช้งานได้เหมือนกันสมมุติว่าถ้าพวกถืออยู่กับพวงกุญแจอะไรอย่างงี้ก็ติดก็กดได้เลยก็เดินออกไปนอกรถก็กดได้ครับมันก็จะมีฟังก์ชันมีอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดนี่คือเป็นแอปพลิเคชันไม่ต้องมีรีโมทแล้วใช้โทรศัพท์เราต่อไว้ใช่ครับส่วนมากมันจะต่อกับอะไร Wi-Fi หรือเป็นบลูทูธหรือเป็นอะไรบลูทูธครับบลูทูธไว้ครับโอ้นี่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับระบบช่วงล่างถุงลมผมว่าตอนนี้เนี่ยลองมานั่งดูตอนนี้ผมไม่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันสบายมันไม่รู้สึกเหมือนกระเด้งกระเด้งกระด้างอะไรมากมายแล้วตอนนี้ลดความเตี้ยก็ถือว่าเตี้ยพอใช้ได้เลยใช่ครับแล้วอยากรู้ว่าสมมติไอ้ค่า PSI ของมันเนี่ยฮะความสมมติเราเพิ่มขึ้นไปลดหรือเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็คือการเหมือนปรับค่าเคสปริงใช่ครับก็จะแข็งขึ้นนี่นะฮะเราผ่านขึ้นสะพานมายังผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รถซิ่งเลยซ้ำไม่ใช่รถที่จะมาทำอะไรกันเตี้ยๆโอ้ปกตินี่นั่งกันที่ต้องเหมือนเรากระเด้งกันอยู่ตลอดเวลาใช่ครับคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ย Liberty Walk บวกกับโชว์ถุงลมเนี่ยคือต้องเป็นรถที่ขับได้ทุกวันครับไม่ใช่เป็นรถโชว์ที่เวลาเจ้าของจะหยิบกุญแจออกไปเริ่มคิดแล้ววันนี้ไปไหนได้บ้างเนี่ยกินข้าวเสร็จยังไม่อยากขึ้นรถเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะกินได้แค่ก๋วยเตี๋ยวพอขึ้นห้างไม่ได้จบโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีถูกต้องลูกค้าในเมืองไทยผมว่าน่าจะโดนใจอย่างที่พี่บอกเลยเพราะตอนนี้ก็มีหลายคันที่เข้ามาใส่เพิ่มกันเรียบร้อยแล้วครับทั้งรถ Liberty Walk เองรถบ้านเองด้วยครับใช่ครับตอนนี้ลูกค้ามีแบบว่ารถรุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่รถแต่งรถซิ่งรถบ้านอะไรอย่างงี้สำหรับช่วงล่างถุงลมเนี่ยฮะตอนนี้คือรองรับรถเกือบทุกรุ่นหรือยังเกือบทุกรุ่นครับมีน้อยมากที่ไม่รองรับแม้แต่รถกระบะเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเกิดอยากได้จริงๆเราก็สามารถสั่งทำให้ได้ครับราคาเริ่มต้นหรือว่ามันเป็นเซตหรือมันแตกต่างเริ่มต้นแล้วแต่ออปชันจะเริ่มต้นประมาณ130,000ครับครับถ้าเกิดไปรุ่นซุปเปอร์คาร์อย่างพาเจนี่ฮิลล่าเนี่ยจะแตะ400,000ไปเลยโอ้โหครับไอ้ที่บอกนี่คือมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงฮะก็คือเรื่องความแข็งแรงของโชคมันแล้วแต่สเปคของรถด้วยอย่างเช่นอเวนทาดอร์เนี่ยโชคก็จะเป็นโชคนอนและแข็งแรงมันจะใหญ่ขึ้นฝั่งไซส์มันจะไม่เหมือนกันสมรรถนะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแกนของโชคแกนของช็อคก็จะต้องใหญ่ขึ้นอะไรคือเป็นพวกซุปเปอร์คาร์โชคนอนอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นรถอย่างพวกรถญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ครับก็แล้วแต่รุ่นว่าโชคแต่ละคันใช้โชคแบบไหนความยาวความสั้นยังไงมันจะไม่เป็นยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วทุกคันเนี่ยจะถูกออกแบบมาสรีระของมันเนี่ยเหมาะกับรถนั้นๆไปก็จะมีพวกถ้ารุ่นไหนมีเหล็กกันโค้งก็จะมีเหล็กกันโค้งมาให้หมดตัวไหนมีออปชั่นอะไรที่ติดมากับโชคโรงงานอยู่แล้วก็จะมีให้ขายึดสายเบรกทุกอย่างก็จะมีมาให้หมดครับอย่างถ้ารถบางคันต้องเดินสายผ่านห้องที่มีห้องเครื่องที่มีความร้อนมากเนี่ยก็จะมีฮีทชิลที่กันความร้อนมาให้เพื่อสายเนี่ยจะได้ไม่ปลอกส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นสายไนลอนอยู่แล้วที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากผมว่าทุกคนแล้วต้องมีปัญหาแล้วเอ๊ะแล้วอีกสายที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะมีผ่านเข้าห้องเครื่องด้วยใช่ครับนะครับโชว์มันก็ด้านหน้าก็ต้องมีใช่ครับคือวิธีติดตั้งเนี่ยเราต้องการติดตั้งที่เซฟที่สุดครับเราจะไม่ติดตั้งเหมือนเอาไนลอนเนี่ยไปถูกับเหล็กเวลาเจาะรูซึ่งปกติเนี่ยเราไม่เจาะรูอยู่แล้วแต่บอดี้เนี่ยมันจะมีรูที่มันจะมีบูชชิ่งอยู่แล้วเราก็จะเอาสายลมเนี่ยผ่านทางรูนั้นแล้วเราก็จะมีปลอกป้องกันทุกอย่างตรงไหนร้อนผมเราก็จะใส่ฮีทชิลเอาไว้ครับทุกอย่างเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วโอ้โหเรียกว่ามั่นใจเลยถ้าสายไฟไม่ต้องกลัวมีปัญหาครับเอาละครับเมื่อกี้ผมก็ได้ออกไปลองมาเรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับหายห่วงนะตัดปัญหาเรื่องความคิดเก่าๆของคุณไปได้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อมาลองเองได้ใช่ไหมพี่ครับใช่ครับลองดูด้วยตัวเองเลยครับผมนะฮะแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดทัศนคติใหม่เกี่ยวเรื่องของช่วงล่างถุงลมครับนะครับผมเอาวันนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ๆฝากหน่อยละกันนะครับทาง Infinite Motorsport นอกเหนือจากพาร์ทของ Liberty Walk เห็นบอกว่าจริงๆก็มีรับสั่งของอื่นอีกมากมายครับทางร้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพาร์ท Liberty Walk ก็จริงแต่เราก็มีพาร์ทสำหรับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นที่เราขายอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่น Wallis Harman Tech Art ท่อ Carpowit ท่อ IPE ท่ออะไรหลายๆอย่างล้อแต่งหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมนะครับแล้วก็ทั้งเรื่อง Option Accessory ต่างประเทศเราก็คือรับสั่งได้หมดอยู่แล้วครับผมแล้วนอกเหนือจากเรื่องการมาสั่งของหรือว่าพาร์ท Liberty อย่างอื่นๆนี่มีการดูแลอย่างอื่นบ้างมั้ยฮะ
ตอนนี้เราก็ทำแต่ประดับยนต์เท่านั้นแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มการเซอร์วิสพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวของรถที่เราตอนนี้กำลังจะส่งช่างไปเคลนอยู่ครับผมครับผมให้ครบวงจรแล้วใช่ครับนะครับอ้าวเรียกได้ว่ามาที่นี่จะได้ครบทุกอย่างครับผมนะครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยแล้วกันมีทางไหนบ้างฮะเรามีช่องทางการติดตามเนี่ยเรามีอยู่บน Facebook นะครับชื่อ Infinite Motorsport แล้วก็อีกเพจนึงก็คือ Liberty Walk Thailand ก็มีในหัวใน Instagram ครับในชื่อเดียวกันชื่อ Infinite Motorsport เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเผื่อสนใจยังไงอยากจะคุยผ่านทักแชท LINE มาก็แอดได้ครับ Nick Knight N I C K N I G H อันนี้ไว้แจกพวกสาวๆนะครับผมครับแล้วทักมาได้อย่าบอกแฟนนะครับอ้าวนี่แหละฮะก็คือเรื่องราวนะครับของ Infinite Motorsport นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมครับติดตาม Max TV ของเรานะครับผ่านทาง www.facebook.com นะฮะ /maxtvthailand ได้เลยแล้วก็อยากดูย้อนหลังครับคลิกไปเลยครับทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้ขอขอบคุณด้วยสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.และวันนี้ครับผมต้องลากันไปก่อนพร้อมๆกับพี่ทั้ง3คนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับ3:45 ทางทูชั่น691กับ Max TV นั่นเองวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ